องการที่จะทำให้600ล้านรายได้ประชาชาติรวมกัน2ล้านล้านดอลลาร์นี้เป็น1ตลาดแปลว่าสินค้าข้ามแดนไม่เก็บภาษีระหว่างกันแปลว่าธุรกิจทางด้านการบริการการศึกษามหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการแพทย์การท่องเที่ยวโทรคมนาคมเครื่องบินการเดินทางการขนส่งโลจิสติกส์ทั้งหมดทั้งหลายเนี่ยเปิดให้กันและกันมากขึ้นเชื่อมโยงระหว่างกันเป็นตลาดเดียวนอกจากเป็นตลาดเดียวแล้วเราต้องแข่งกับจีนเราต้องแข่งกับอินเดียเราต้องแข่งกับประเทศที่เกิดใหม่ทั้งหลายบราซิลรัสเซียเซาท์แอฟริกาเศรษฐกิจของอาเซียนที่เป็น AEC อาเซียน Economic Community ต้องแข่งขันกับคนอื่นได้และชนะ Competitive Single Market 1 Competitive สามารถที่จะแข่งขันกับคนอื่นได้คุณภาพสินค้าดีคุณภาพการบริการดี Equitable แปลว่าเสมอภาคไม่จนจนเกินไปและไม่รวยจนล้นฟ้าจนกระทั่งมีช่องว่างมากมายในสังคมของเราเองภายในแต่ละประเทศและระหว่างประเทศที่เป็นสมาชิกอาเซียนด้วยกันขณะนี้สิงคโปร์ปีหนึ่ง 50,000 ดอลลาร์ต่อปีต่อหัวต่อคนบรูไน 47,000 ดอลลาร์ต่อหัวต่อคนต่อปีพม่าเขมรลาว500ดอลลาร์ต่อหัวต่อคนต่อปีประเทศไทย 4,000 กว่ามาเลเซีย 8,000 กว่าระยะห่างช่องว่างทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศอาเซียนด้วยกันเองจะปล่อยให้อยู่เป็นอย่างนี้ไม่ได้เพราะมันจะไม่เป็นตลาดเดียวและมันจะเป็นระบบเศรษฐกิจที่ไม่สามารถที่จะประสานกันได้บูรณาการกันได้เสริมซึ่งกันและกันได้เพราะฝ่ายหนึ่งจนฝ่ายหนึ่งรวยเพราะฉะนั้นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต้องเป็นหนึ่งเดียวต้องสามารถแข่งขันกับคนอื่นเขาได้ทั่วโลกและต้องมีความเท่าเทียมกันภายในและระหว่างประเทศสมาชิกอันสุดท้าย4จุดประสงค์อันสุดท้ายต้องสามารถที่จะเข้าไปควบรวมกับระบบเศรษฐกิจโลกอย่างเขาบอกว่าไม่มีรอยตะเข็บแปลว่าราบรื่นแปลว่ากลมกลืนผลิตสินค้าอะไรส่งไปได้ทั่วโลกรับสินค้าจากทั่วโลกมีการบริการอะไรข้างในคนข้างนอกเข้ามาใช้บริการได้เราออกไปใช้บริการข้างนอกได้มาตรฐานเดียวกันคุณภาพเดียวกันทางเลือกมากมายให้กับผู้บริโภคทั้งหมดทั้ง600ล้านคนนี้ seamless integration into the global community seamless แปลว่าไม่มีรอยตะเข็บท่านได้ยินคำว่า AEC บ่อยหน้าหนังสือพิมพ์ทุกฉบับพูดเรื่อง AEC เขาจะพัฒนาบุคลากรเพื่อ AEC เขาจะผลิตสินค้าเพื่อ AEC บริษัทห้างขายยาอังกฤษตรางูบอกว่าต้องสร้างโรงงานให้ใหญ่ขึ้นเพราะต้องการส่งไปขายใน AEC เซียงเพียวอิ่วบอกว่าเซียงเพียวอิ่วเนี่ยยาดมเนี่ยแก้เวียนหัวเนี่ยบอกว่าโรงงานที่อยู่ที่ถนนลาดพร้าวใหญ่ไม่พอแล้วเพราะต้องการที่จะขยายตลาดส่งไป AEC ต้องไปสร้างโรงงานใหม่ที่อยุธยาในขณะเดียวกันบริษัทใหญ่ๆทั่วโลกย้ายที่ย้ายฐานเข้ามาอยู่สิงคโปร์เข้ามาอยู่กัวลาลัมเปอร์เข้ามาอยู่จาการ์ตาเข้ามาอยู่กรุงเทพมหานครเข้ามาอยู่ในเมืองหลวงของอาเซียนเพื่อตั้งเป็นสำนักงานใหญ่สำหรับ AEC ของเรานี่คือสิ่งที่ท่านเห็น
หน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ทุกฉบับโดยพ้องยิ่งหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจกรุงเทพธุรกิจ The Nation Business Section ของบางกอกโพสต์ดูหน้าธุรกิจของมติชนดูหน้าเศรษฐกิจของไทยรัฐของเดลินิวจะพูดเรื่อง AEC 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 จนกระทั่งท่านได้ยินคุ้นหูเพราะ AEC คือการขยายตลาดของประเทศไทย10เท่าจาก60 64ล้านคนเป็น600ล้านคนใครจะไม่สนใจบริษัทไหนจะไม่สนใจธุรกิจไหนจะไม่ให้ความสำคัญเพราะมันหมายถึงการขยายตลาด10เท่าสำหรับประเทศไทยสำหรับมาเลเซียก็ใหญ่กว่านั้นเพราะตลาดเขาเล็กกว่าเราสำหรับจีนเราครึ่งหนึ่งของเขาต้องสนใจสำหรับอินเดียเราเกือบเกินครึ่งของเขาต้องสนใจสำหรับอินโดนีเซียคนเดียวเกือบครึ่งของอาเซียนนะครับอินโดนีเซียคนเดียว245ล้านเต็มไปด้วยทรัพยากรเต็มไปด้วยโอกาสตลาดใหญ่ของตัวเองยังกระหายยังหิวยังอยากซื้อยังอยากบริโภคทุกสิ่งทุกอย่างที่เราผลิตได้ใครก็ต้องสนใจลาวผลิตลาวคือคูเวตของอาเซียนลาวผลิตพลังงานลาวผลิตพลังงานที่ได้มาจากเขื่อนเรียกไฮโดรอิเล็กทริกส่งมาขายในประเทศไทยส่งไปขายเวียดนามไทยโตขึ้นเท่าไหร่ลาวส่งได้ออกส่งออกได้มากเท่านั้นพม่าส่งแก๊สมาให้ประเทศไทยและจะส่งให้อีกประเทศอื่นๆอีกมากมายเพราะเขากำลังเปิดประเทศรับการลงทุนจากข้างนอก AEC จึงเป็นที่หมายปองของทุกประเทศทุกสมาชิกทั่วอาเซียนและทั่วโลกแต่ว่าเสาหลักที่3ที่ท่านผู้ว่าพูดถึง socio-cultural สังคมและวัฒนธรรมเพราะอาเซียนจะเป็นประชาคมได้ที่มั่นคงวางอยู่บนพื้นฐานที่ solid ที่เหนียวแน่นที่มีรากลึก socio-cultural จะต้องมั่นคงนั่นก็คือเรื่องของศาสนาเรื่องของการศึกษาเรื่องของการกีฬาเรื่องของสาธารณสุขเรื่องของศิลปะเรื่องของวัฒนธรรมไม่มีภูมิภาคไหนในโลกในขนาดเดียวกับอาเซียนเรามีพื้นที่ประมาณ 4% ของผิวโลกประชากร600ล้านความแตกต่างหลากหลายตรงนี้ใน10ประเทศนี้มีมากกว่าที่ไหนในโลกแต่ก็อยู่กันได้45ปีโดยไม่มีข้อบาดหมางขัดแย้งที่รุนแรงมีก็ไทยกับเขมรนิดนึง2ประเทศพุทธเถรวาททะเลาะกันเรื่องวัตถุโบราณของฮินดูและไปขอร้องให้อินโดนีเซียซึ่งเป็นมุสลิมมาเป็นกรรมการยูเนสโกเขาบอกว่าตกลงกันให้ได้เถอะเพราะว่าถ้าตกลงกันไม่ได้ความเป็นมรดกโลกมันก็จะไม่ครบถ้วนสมบูรณ์แต่เราก็สามารถยับยั้งคอนเทนไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งเรื้อรังรุนแรงเพราะฉะนั้นความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมที่เรามีอยู่ประเทศคริสเตียนแคทอลิกประเทศเดียวในเอเชียอยู่ในอาเซียนฟิลิปปินส์ประเทศพุทธเถรวาทที่เป็นศาสนาประจำชาติของคนส่วนใหญ่พม่าลาวเขมรไทยอยู่ต่อเนื่องกันตรงเนี้ยครับไม่มีที่ไหนประเทศที่ใหญ่ที่สุด
ที่มีประชากรส่วนใหญ่ 85% นับถือศาสนาอิสลามใหญ่ที่สุดไม่ใช่อียิปต์ไม่ใช่ซาอุดีอาระเบียไม่ใช่อิหร่านไม่ใช่ปากีสถานใหญ่ที่สุดอยู่ที่นี่อินโดนีเซียประเทศที่เล็กรวยที่สุดอยู่ที่นี่บรูไนประเทศที่เป็นเกาะไม่มีทรัพย์สินทรัพยากรใดๆทั้งสิ้นไม่มีต้นข้าวแม้แต่ต้นเดียวแต่บริโภคข้าวไม่มีหลุมแก๊สแม้แต่หลุมเดียวแต่สามารถส่งออกแก๊สและแยกแก๊สไม่มีบ่อน้ำมันแม้แต่บ่อเดียวแต่ราคาน้ำมันทั่วอาเซียนทั่วเอเชียต้องขึ้นอยู่กับประเทศนี้เพราะเขามีเกาะเป็นจุดยุทธศาสตร์และเพราะสิ่งที่เขามีไม่ได้อยู่ในดินไม่ได้อยู่บนภูเขาไม่ได้อยู่ใต้ทะเลสิ่งที่เขามีอยู่ในสมองของคนของเขาคือประเทศสิงคโปร์เวียดนามก็มีลักษณะอีกแบบหนึ่งเป็นความแตกต่างหลากหลายของอาเซียนมันเป็นภาพสะท้อนของความแตกต่างหลากหลายของโลกทั้งหมด 7,000 ล้านคน600ล้านตรงนี้มีครบมีหมดและมีมากมายเกาะหนึ่งในอินโดนีเซียทั้งเกาะ 90% เป็นฮินดูคือบาหลีและก็ยังรักษาความเป็นฮินดูอยู่และยังมีสิ่งซึ่งเป็นมหัศจรรย์ที่ทุกคนอยากไปพบอยากไปเห็นอยากไปประสบอยากไปรีบไปนะฮะผมเหลืออีก6เดือนคือบาหลีเพราะว่าชีวิตประจำวันของเขายังเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมพิธีการทางศาสนาเขาไม่ได้แสดงให้เราดูไม่เหมือนหลายพื้นที่หลายจังหวัดและในหลายประเทศที่ของเก่าวัฒนธรรมแบบอย่างวิถีชีวิตแสดงให้นักท่องเที่ยวดูแต่ของเขาพอท่านลงเครื่องบินเนี่ยสิ่งที่ท่านเห็นคือชีวิตประจำวันที่เขาใช้อยู่ท่านจะเห็นผู้หญิงเดินเรียงแถวกัน10คนข้างบนคือดอกไม้ธูปเทียนสิ่งที่จะต้องสักการะบูชาซึ่งเขาทำเป็นประจำในชีวิตของเขาเช้าเย็นค่ำเขาไม่ได้แสดงให้ใครดูตรงนั้นนะฮะที่มันน่าสนใจเดินอยู่ในบริเวณโรงแรมอยู่ๆท่านไปเห็นกระจาดวางดอกไม้วางธูปเทียนซ่อนอยู่ใต้พุ่มไม้เขากราบไหว้เขาบูชาเพราะทุกสิ่งสำหรับเขามีสปิริตมีวิญญาณไม่ได้เสแสร้งไม่ได้ทำให้ใครดูแต่ยังอยู่ในชีวิตประจำวันของเขาบาหลีคือเกาะพราหมณ์เกาะฮินดูเกือบทั้งเกาะจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นความหลากหลายที่มีอยู่เนี่ยทำอย่างไรให้อยู่ร่วมกันโดยไม่กระทบกระทั่งที่ทั่วโลกเขาเจอปัญหาความขัดแย้งระหว่างวัฒนธรรม The Clash of Civilizations ในอาเซียนไม่มีมีก็เล็กๆน้อยๆมีก็สามารถที่จะยับยั้งคอนเทนพยายามที่จะสามารถที่จะป้องปรามเอาไว้ได้ในขอบเขตที่จำกัดเรื่องการกีฬาเรื่องการศึกษาเรื่องสาธารณสุขหลายเรื่องที่เราทำกันเนี่ยท่านเองไม่สามารถที่จะชี้ได้ว่านั่นคือผลงานของอาเซียนผมก็ไม่สามารถที่จะมาบอกให้ท่านทราบว่าสิ่งนั้นน่ะคือผลงานของอาเซียนเพราะความสำเร็จของหลายสิ่งหลายอย่างที่เราทำร่วมกันเนี่ยความสำเร็จมันวัดได้จากการไม่เกิดของโรคเครื่องบินมันไม่ชนกันบนฟ้าควันที่มาจากเกาะสุมาตราและเกาะบอร์เนียวมันลดลงโรคระบาดไม่เกิดขึ้นไข้หวัดนกหยุด
พราะมีคนทำงานอยู่ข้างหลังผลสำเร็จคือการไม่เกิดการไม่เกิดท่านไม่เห็นท่านก็เลยไม่ทราบว่านี่คือเกิดขึ้นจากความร่วมมือคนที่เขาควบคุมน่านฟ้าอาเซียน The pilots, the captains flying into the ASEAN airspace from Indonesia to Singapore to Malaysia to Bangkok to Thailand into Vietnam into Myanmar ฟ้ามันใหญ่จริงแต่มันชนกันได้นะครับเพราะว่าถ้าอยู่ในระนาบเดียวกันเนี่ยรับรองมันชนกันแน่แต่วิธีการที่เขาทำกันก็คือเขาเรียก air controller ที่หาดใหญ่นี่แหละมีเครื่องบินบินผ่านเขาบอกว่ามันมีอีกลำหนึ่งนะที่มาจากทางเหนืออยู่ในระดับเดียวกัน altitude เดียวกัน 38,000 ฟุตเท่ากันกับอยู่วิ่งเข้าหากันขณะนี้ขอให้ลำหนึ่งที่มาจากทางเหนือบินลงมาสักพันฟุตขอให้ลำที่มาจากทางใต้บินขึ้นไปอีกพันฟุตจะได้ไม่ชนกันการที่ไม่ชนกันเนี่ยท่านไม่ทราบการที่มันไม่ปะทะกันบนอากาศเนี่ยท่านไม่รู้แต่มันผลสำเร็จคือการไม่เกิดอุบัติเหตุเหล่านั้นปี2008ทั่วโลกตื่นเต้นกันเรื่องหวัดนก Bird Flu Avian Flu รัฐมนตรีต่างรัฐมนตรีสาธารณสุขของอาเซียนเจอกันที่กรุงเทพมหานครรัฐมนตรี Ministers of Health from China from Japan from Korea came to Bangkok We hooked them up to speak toThe Director General of World Health Organization in Geneva, Margaret Chan, พูดกับพวกเราจากเจนีวาว่าเป็นห่วงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นห่วงอาเซียนเป็นห่วงหวัดนกขณะนี้มันระบาดจากนกสู่คนต่อไปมันจะระบาดจากคนสู่คน1ใน4ของมนุษยชาติตายได้นั่นคือสิ่งที่เขากลัวกันท่านจำได้ไหมเราให้รัฐมนตรีสาธารณสุขของเราพูดกับรัฐมนตรีสาธารณสุขของเม็กซิโกซึ่งขณะนั้นกำลังเป็นด่านแรกมันประหลาดมากโรคนี้มันเกิดขึ้นแถวเนี้ยแล้วระบาดไปที่เม็กซิโกแล้วมันลามไปอย่างรวดเร็วจนกระทั่งเม็กซิโกกลายเป็นประเทศด่านหน้าที่ต้องต่อสู้เราให้รัฐมนตรีสาธารณสุขของเรารัฐมนตรีสาธารณสุขของอีก3ประเทศพูดโดยตรงกับรัฐมนตรีสาธารณสุขของเม็กซิโกเล่าให้ฟังว่าเขาเจออะไรเขาทำยังไงเขาแก้ยังไงและเขากำลังมีแผนจะทำอย่างไรให้พูดกับผู้อำนวยการของ WHO ที่เจนีวาให้พูดกับผู้อำนวยการของ Centers for Disease Control หน่วยงานหรือองค์กรที่ว่าด้วยเรื่องการควบคุมโรคติดต่อของสหรัฐอเมริกาซึ่งตื่นตัวและอยู่หน้าด่านเพราะเขาอยู่ติดกับเม็กซิโกว่าทำกันยังไงประสานกันยังไงตกลงกันยังไงช่วยกันยังไงเดี๋ยวนี้เกิดโรคเอเวียนฟลูหรือหวัดนกที่ไหนทั้ง10ประเทศรู้กันหมดและมารุมมาตุ้มกันเข้าไกลเพื่อที่จะรักษาให้มันอยู่เฉพาะตรงนั้นในหมู่บ้านนั้นในหุบเขานั้นบนยอดเขานั้นของประเทศนั้นเท่านั้นไม่ลามไปอื่นการที่มันไม่เกิดโรคนี้ขยายไปทั่วโลกขยายไปทั่วอาเซียนเพราะเขาทำงานกันอยู่หลังฉากนี่คือ socio-cultural community เรื่องการศึกษาเรื่องการกีฬาเรื่องศิลปะวัฒนธรรมก็เหมือนกันยอมรับในความแตกต่างและหลากหลายของประชาคมของเราเคารพในความแตกต่างหลากหลายเคารพในสิทธิที่จะแตกต่างจากคนอื่นให้เกียรติกับทุกคนเคารพกับทุกคนสังคมไทยต้องคิดเรื่องนี้มากๆเพราะสังคมนี้คือสังคมพหุภาคสังคมนี้คือสังคมที่มีความหลากหลายสังคมนี้หลายพวกหลายเผ่าหลายพันธุ์สังคมนี้มีความแตกต่างมีความสวยงามอยู่ใน diversity ที่เรามีอยู่ระหว่างกันผมชอบเล่าประโยคแรกที่ท่านอนันต์ปัญญารชุน
ตอนที่เป็นประธานกรรมธิการสมานฉันท์แห่งชาติเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาภาคใต้มีกรรมการอยู่59คนผมคือหนึ่งในนั้นพระพิสารวิสาโลพระคุณเจ้านั่งอยู่ในนั้นหมอประเวศนั่งอยู่ในนั้นปลัดกระทรวงยุติธรรมปัจจุบันคุณกิติพงศ์นั่งอยู่ในนั้นอาจารย์ศรีศักดิ์วัลลวลิโพดมนั่งอยู่ในนั้นท่านอนันต์ปัญญาชุนเริ่มผมเนี่ยแม่เจ๊กพ่อมอนนี่คือคำของท่านเองผมเนี่ยแม่เจ๊กพ่อมอน58 59คนที่นั่งอยู่รอบโต๊ะเนี่ยใครบ้างไทยแท้ 100% ไม่มีอะไรปนทุกคนหลบตาคุณอนันต์หมดแล้วคุณอนันต์ก็สรุปว่าเราในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยานับถอยหลังกลับไปไม่เกิน4ชั่วอายุคนเราอพยพมาจากที่อื่นกันทั้งนั้นท่านบอกว่าพี่น้องใน 3, 4, 5จังหวัดภาคใต้เขาอยู่ที่นั่นตรงนั้นเป็นพันปีก่อนบรรพบุรุษของเราที่จะอพยพมาแถวนี้และถามว่าเราคือใครที่จะไปยัดเยียดที่จะไปกำหนดที่จะไปขีดเส้นให้เขาทำนั่นทำนี่ให้เขาคิดอย่างนั้นคิดอย่างนี้ในรายงานของคุณอนันต์เนี่ยถาม fundamental questions ในลักษณะนี้สำหรับสังคมไทยถามคำถามที่เป็นพื้นฐาน basic สำหรับสังคมไทยถ้าตอบคำถามเหล่านี้ไม่ได้ก็จะไม่มีโอกาสที่จะปรองดองและประสานซึ่งกันและกันผมชอบยกตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งเด็กชายหม่องลูกของแรงงานอพยพพม่ามาทำงานอยู่ที่โครงการก่อสร้างแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครความเชี่ยวชาญฉลาดของแกคือแกพับเรือบินกระดาษเนี่ยและแกร่อนได้เร็วกว่าคนอื่นแต่แกชื่อหม่องแกไม่มีสัญชาติไทยแกเป็นผู้แทนไทยไปแข่งระดับโลกที่ไหนที่ญี่ปุ่นไม่ได้คนไทยตื่นตัวพอสมควรมีความเมตตาพอสมควรมีความใจกว้างพอสมควรตื่นตัววิพากษ์วิจารณ์คนดีในขอบขันธสีมาของประเทศนี้ใต้ร่มบรมโพธิสมภารคนที่เกิดบนแผ่นดินนี้ควรจะมีสิทธิ์เป็นผู้แทนของประเทศนี้ออกไปแข่งขันกับชาวโลกกระทรวงมหาดไทยของท่านปลัดเนี่ยคงจะได้รับการความกดดันพอสมควรให้เอกสารชิ้นหนึ่งแกไปได้แชมป์กลับมาให้ประเทศไทยและยังมีอีกกี่มองที่เป็นอย่างนั้นรวมทั้งผมด้วยเอาแค่นี้ก็แล้วกันถ้าท่านคิดว่าความหลากหลายคือความแตกต่างคนอย่างผมไม่มีโอกาสที่จะเป็นผู้แทนของประเทศไทยไปเป็นเลขาธิการอาเซียนเพราะแบ็คกราวด์ของผมไม่ใช่เหมือนกับคนส่วนใหญ่อย่างท่านมันสิ่งนี้ต้องช่วยกันคิดสิ่งนี้ต้องช่วยกัน appreciate ต้องช่วยกันชื่นชมและ celebrateในความแตกต่างที่เรามีอยู่ทั้งในประเทศและทั้งในอาเซียนนี่คือการก่อตั้งประชาคมอาเซียนต้องอยู่กันให้ได้เคารพในความแตกต่าง appreciate ใน diversity ที่เรามีอยู่ถ้าผมเป็นเลขาธิการอาเซียนได้คนอื่นก็เป็นได้เพราะผมเรียนหนังสือด้วยตะเกียงน้ำมันก๊าซเพราะผมปั่นจักรยานไปเรียนหนังสือวันละ20กิโล
ราะผมไม่มีห้องสมุดไม่มีทีวีไม่มีศูนย์ข้อมูลที่อาจารย์สร้างขึ้นให้ผมดูให้ผมเห็นแต่เพราะสังคมไทยให้โอกาสและเคารพในความหลากหลายจึงมีโอกาสไปอยู่มา4ปีครึ่งอีกรอบหนึ่งที่ลูกหลานของประเทศไทยจะไปเป็นเลขาธิการอาเซียนรออีก45ปีครึ่งครับเพราะ10ประเทศประเทศละ5ปีรอบหนึ่ง50ผมอยู่มา4ปีครึ่งเหลืออีก6เดือนเป็นของไทยหลังจากนั้น45ปีเพราะฉะนั้นคนที่ท่านสอนคนที่ท่านฝึกอบรมอยู่ขณะนี้คนที่ใช้ทรัพยากรของท่านขณะนี้คนที่ดูห้องสมุดดูศูนย์ข้อมูลของท่านขณะนี้คนที่ฟังอยู่ขณะนี้คืออนาคตเลขาธิการอาเซียนได้หรือเลขาธิการ UN ได้เพราะความแตกต่างหลากหลายที่เขามีอยู่เป็นทรัพยากรเป็นจุดแข็งและเป็นพลังของสังคมถ้าเราใช้เป็นอาเซียนก็เช่นเดียวกันรวมตัวกันมีความหลากหลายติดต่อกับคนอื่นเขาได้จะใช้ภาษาอะไรเราทำได้หมดเคยเป็นเมืองขึ้นของทุกประเทศที่เป็นประเทศอาณานิคมจะมาฝรั่งเศสเราได้จะมาอังกฤษเราได้จะมาเยอรมันเราได้จะมาภาษาอะไรเราก็ได้จีนญี่ปุ่นเกาหลีอาเซียนคือความหลากหลายนี่คือจุดแข็งของอาเซียนเราจะเตรียมตัวเข้าสู่อาเซียนบนพื้นฐานของความหลากหลายนี้เพื่อที่จะไปตักตวงโอกาสต่างๆเหล่านั้นหน้าที่การงานจะหลากหลายขึ้นโอกาสที่หมอจากนี่ไปเปิดคลินิกที่สิงคโปร์จะมีขึ้นโอกาสที่เอนจิเนียร์จากสิงคโปร์มาเปิดสำนักงานที่กรุงเทพจะมีมากขึ้นโอกาสที่พยาบาลโอกาสที่นักบัญชีจากฟิลิปปินส์จะมาทำงานที่เมืองไทยจากเมืองไทยไปพม่าจากพม่าไปลาวจากลาวไปบรูไนมีมากขึ้นเพราะเขาจะเปิดให้ไหลไปมาซึ่งกันและกันสิ่งที่มหาวชิราวุธต้องถามและโรงเรียนในเครือต้องถามและสถาบันการศึกษาในประเทศไทยต้องถามคือแล้วเราเตรียมคนของเราพร้อมที่จะไปแข่งขันในตลาด600ล้านคนมากน้อยแค่ไหนต่อไปนี้แพทย์ที่ออกจากสงขลานครินทร์ต้องแข่งกับคน600ล้านคนไม่ใช่60ล้านต่อไปนี้วิศวกรที่ไปจากหาดใหญ่จะต้องไปแข่งในตลาด600ล้านคนไม่ใช่60ล้านดีพอไหมเก่งพอไหมมีคุณภาพแค่ไหนมีความสามารถในการแข่งขันมากน้อยแค่ไหนที่สำคัญคือภาษาอังกฤษดีพอหรือไม่เพราะภาษาอังกฤษคือ working language of ASEAN ในชาร์เตอร์ในธรรมนูญของอาเซียนบอกว่า English is the working language of ASEAN แปลว่าใครก็ตามแต่เข้าไปในวงอาเซียนอาเซียนไม่จัดล่ามให้ไม่เหมือน UNUN จัดล่ามให้5ภาษาอาเซียน no assume ตั้งสมมติฐานว่าทุกคนต้องใช้ภาษานี้เป็นทุกคนต้องฟังภาษานี้เป็นถ้าฟังไม่เป็นพูดไม่ได้เชิญเอาล่ามมาเองและล่ามนั้นต้องไม่รบกวนคนอื่นด้วยเขาเรียกล่ามกระซิบเพราะว่าอยู่ใกล้หูเนี่ยเดี๋ยวนี้มีเทคโนโลยีใหม่มีสายใส่เข้าไปในหูคนนู้นก็ถือเหมือนกับปากกาเล็กๆอันนึงเนี่ยนั่งแปลไม่รบกวนใครเพราะ English is the language of ASEAN ปัญหาของเราก็คือแล้วภาษาอังกฤษแข็งแค่ไหนทราบว่ามหาวิชาวุฒิ excellent in Englishทราบว่าขณะนี้พยายามที่จะพูดภาษาอังกฤษกันอาทิตย์ละ1วันใครไม่พูดภาษาอังกฤษวันนั้นปรับกัน Malaysia has the English language as part of the history
from the British time. Indonesia Dutch, they were speaking English better and better. Laos, Cambodia and Vietnam French, but speaking English better and better. TOEFL ดีกว่าเด็กไทยพม่าเคยเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษคนอายุเก่าๆแก่ๆพูดเนียบไม่ใช่เฉพาะองซานซูจีนะสองสามวันนี้จะมาเมืองไทยพูดภาษาอังกฤษไม่มีสำเนียงแอคเซนต์ต่างประเทศใดๆทั้งสิ้นนี่คือปัญหาของประเทศไทยผมได้ข่าวว่าผมพูดเรื่องนี้มากๆเนี่ยพ่อแม่หลายคนบอกว่าได้ผลครับท่านเลขาได้ผลเพราะลูกผมขนาดนี้กำลังมุ่งมั่นเรื่องภาษาอังกฤษผมบอกว่าดีครับสาธุอาเมนเพราะว่ามันเป็นภาษากลางที่ต้องใช้กันทุกคนมันเป็นภาษาการทูตมันเป็นภาษาการค้าพาณิชย์มันเป็นภาษาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมันเป็นภาษาเอนเตอร์เทนเมนต์ Lady Gaga ร้องภาษาอังกฤษฮะก็ไม่ได้ร้องภาษาไทยและไม่ได้แหลงใต้แต่เราไปภูมิใจในสิ่งซึ่งมันควรจะเป็นจุดเริ่มต้นของการปรับทัศนคติเราภูมิใจในประวัติศาสตร์เราบอกว่าเฮียมาคาดหวังเลยนะภาษาอังกฤษของเราไม่ดีเท่าคนอื่นหรอกในภูมิภาคนี้เนี่ยเพราะเราไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครหน่อยแน่เป็นการแก้ตัวมากกว่าเป็นการอธิบายแล้วก็ยึดมัดอยู่ตรงนี้ไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครเพราะฉะนั้นจะไม่เรียนภาษาอังกฤษขณะที่โลกเข้าไปอังกฤษเปิดอินเทอร์เน็ตมีแต่ภาษาอังกฤษทุกเรื่องทุกชนิดเมื่อกี้ผมบอกให้เลขาน้องไปหาคำปราศัยของโคฟี่อนันต์ในอินเทอร์เน็ตที่โรงแรมราชมังคลาขอ5นาทีได้มาภายใน7นาทีเพราะเขาไปกดโคฟี่อนันต์สปีชตอนที่รับรางวัลโนเบลปี2001เพราะเขารู้ภาษาอังกฤษเพราะเขากดถูกคีย์เพราะเขาเรียกข้อมูลได้ตรงได้มาทันทีคนที่เป็นนักการศึกษาอย่างท่านต้องสอนอนาคต We are not talking about the past ประวัติศาสตร์คือบทเรียนประวัติศาสตร์คือประสบการณ์ประวัติศาสตร์คือข้อมูลและแหล่งที่จะให้ inspiration ไปข้างหน้า But you are creating the future You are shaping the future กำลังหล่อหลอมอนาคตของประเทศข้างหน้าเพราะท่านกำลังเล่นกับสมองของเด็กท่านกำลังปั้นกำลังเสกสรรกำลังตกแต่งสมองเล็กๆเหล่านี้ให้ขึ้นมาเป็นอนาคตของประเทศชาติ